Hello po mga kababayan. Hello naman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะ. NIA Global News เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยซันนี่ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ขยายต่อเนื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดระดับที่2ปลดล็อกระดับมาตรการร้านสะดวกซื้อ4แห่งเปิดที่นั่งรับประทานอาหารภายในแล้วทำงานไกลบ้านอุ่นใจรับเงินช่วยเหลือสูงสุด 60,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันรับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้น 1,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขยายต่อเนื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดระดับที่2การแพร่ระบาดในไต้หวันค่อยๆชะลอตัวลงโดยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันนั้นลดลงทางศูนย์บัญชาการกลางประกาศมาตรการควบคุมในระดับที่2ยังคงดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23สิงหาคมอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจหรือธุรกิจกิจกรรมบันเทิงอาทิเช่น KTVศูนย์สนุกและศูนย์เคบุ๊กยังคงปิดให้บริการขอความร่วมมือประชาชนให้ความใส่ใจในการป้องกันการแพร่ระบาดตามข้อปฏิบัติที่กำหนดปลดล็อกระดับมาตรการร้านสะดวกซื้อ4แห่งเปิดที่นั่งรับประทานอาหารภายในแล้วตามประกาศล่าสุดจากศูนย์บัญชาการการแพร่ระบาดกลางกำหนดให้มีการลดระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระดับที่2นอกจากนี้ร้านสะดวกซื้อ4แห่งได้ประกาศจะเปิดให้ลูกค้าสามารถใช้บริการพื้นที่ภายในได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริเวณพื้นที่ที่จะนั่งจะจัดแบ่งเป็นสัดส่วนและสลับเว้นระยะห่างทั้งนี้ในพื้นที่ส่วนกลางอื่นเช่นห้องน้ำและบริเวณปรุงอาหารจะยังไม่เปิดให้บริการทำงานไกลบ้านอุ่นใจรับเงินช่วยเหลือสูงสุด 60,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันกระทรวงแรงงานเปิดตัวโครงการเงินช่วยเหลือการจ้างงานข้ามพื้นที่สำหรับเยาวชนโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือกลุ่มคนทำงานที่กำลังมองหางานและมีอายุระหว่าง18ปีถึง29ปีโดยเงื่อนไขที่กำหนดคือหากทำงานไกลบ้านเกิน30กิโลเมตรจะสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้เป็นจำนวนเงินถึง 60,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันรับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้น 1,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายการเลี้ยงดูบุตรแห่งชาติสำหรับเด็กอายุ0ถึง6ปีของรัฐบาลไต้หวันโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอัตราค่าเลี้ยงดูบุตรจากการสนับสนุนของรัฐบาลจะมีอัตราปรับเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นคนละ 1,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันนอกจากนี้เงินช่วยเหลือพิเศษจะเพิ่มให้กับครอบครัวที่ต้องการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและครอบครัวที่ได้โอกาสก็สามารถสมัครพร้อมกันได้เช่นกัน